หูนี่ทุกคนดูนี่ชามเท่าไหร่คะธรรมดาเริ่มต้นที่50พิเศษ60จัมโบ้ก็70 80แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งค่ะขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะป้าสาว4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วค่ะอ๋อตอนแรกขายอยู่ที่ไหนอะคะขายอยู่ในเมืองข้างอยู่ใต้ต้นโพข้างหอสมุดของพิษณุโลกของเทศบาลนะคะค่ะแล้วทำไมย้ายมาที่นี่อะคะพอดีไปตอนเช้าเมื่อซื้อของโดนรถชนเลยลูกชายไม่ให้ไปขายเลยให้กลับมาขายที่บ้านได้4ปีค่ะค่ะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะก็โอเคนะคะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดSubscribe ชั่วโมงมากินChannelสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลท่าโพค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านก๋วยจั๊บค่ะทุกคนซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคามิตรภาพเลยนะคะเห็นว่าแบบมีนั่งห้อยขาด้วยค่ะทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นก็คือร้านก๋วยจั๊บป้าสาวห้อยขาวังส้มซ่าค่ะเขาก็ทำอยู่ตรงกลางนะคะซ้ายขวาก็จะเป็นที่นั่งนะคะนี่เป็นกระเทียมของทางร้านค่ะตอนเช้าเครื่องคือเยอะอันนี้คือเป็นเส้นก๋วยจั๊บนะคะเส้นก๋วยจั๊บเส้นหลอดเส้นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้เป็นไก่ค่ะอันนั้นเป็นตีนไก่เป็นลอยน้ำได้นะคะเอาลอยน้ำดีกว่าอันนี้เป็นหมูนะคะหมูกรอบค่ะอันนี้เป็นหมูค่ะหมูต้มค่ะต้มอันนี้เป็นไข่ค่ะเป็นไก่เป็นหมี่อันนี้เป็นน้ำก๋วยจั๊บนะทุกคนนะลอยน้ำ50เลยค่ะสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหร้านบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะร้านบ้านๆค่ะร้านบ้านๆนะคะแต่ทำไมลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะก็มาชมวิวด้วยมั้ยคะเป็นก๋วยจั๊บมีเส้นอะไรบ้างคะมีเส้นหลอดเส้นหมี่ค่ะ120ค่ะหลอดหมี่มาม่าค่ะไวๆค่ะเส้นรวมก็จะเป็นเส้นหมี่เส้นจั๊บปนกันค่ะมีขาวกับจั๊บจะปนกันนะคะหูนี่ทุกคนดูนี่ชามเท่าไหร่คะธรรมดาเริ่มต้นที่50พิเศษ60จัมโบ้ก็70 80แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งค่ะโอ้ธรรมดา50พิเศษ60จัมโบ้70 80ค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะนะคะอย่างนั้นเป็นคะอย่างนี้50ค่ะอ๋ออย่างนี้50ถ้าเป็นหมูกรอบล้วนๆสั่งเป็นจานก็ได้ค่ะหมูกรอบจานละ100ค่ะอ๋อหมูกรอบจานละ100นะคะโอ้โหด้านหลังเป็นแม่น้ำด้วยค่ะเป็นแม่น้ำปิงเหรอคะหรือแม่น้ำน่านค่ะแม่น้ำน่านนะคะโมนี่ค่ะได้แล้วโหลมันเส้นหมี่ตอนนี้ลูกค้าว่างพอดีอ๋อค่ะนี่ของพี่เขาขายวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงอะคะขายวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์จะเป็นวันหยุดค่ะอ๋อวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะแต่อย่างช้าก็จะบ่าย2ของจะหมดแล้วแต่ของหมดค่ะลูกค้าอ๋อค่ะถ้าอย่างไวก็เที่ยงปิดบินค่ะอย่างช้าก็บ่าย2โอ้โหก็คือตั้งแต่8โมงเช้าเหรอคะ8โมงครึ่งค่ะ8โมงครึ่งนะทุกคนนะลูกค้าเข้าแล้วลูกค้าเข้าแล้วนะคะขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะป้าสาว4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วค่ะอ๋อตอนแรกขายอยู่ที่ไหนอะคะขายอยู่ในเมืองข้างอยู่ใต้ต้นโพข้างหอสมุดของพิษณุโลกของเทศบาลนะคะค่ะอ๋อแล้วทำไมย้ายมาที่นี่อะคะพอดีไปตอนเช้าเมื่อซื้อของโดนรถชนเลยลูกชายไม่ให้ไปขายเลยให้กลับมาขายที่บ้านได้4ปีค่ะค่ะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราดูกันนั่งนี่ไหมนั่งได้2ฝั่งเลยนะคะแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะมีทั้งไก่ทั้งหมูกรอบเลยนะคะค่ะถุงใหญ่เท่าไหร่ครับถุงใหญ่120ค่ะถุงเล็ก60บาทค่ะเนื้อแป้งจะทำด้วยฟักทองนะจ๊ะรวมใช่ไหมหนูใช่เลยครับไส้เค็มค่ะไส้ถั่วทั้งหมดเลยค่ะนี่รวมหมูเอาขายผมสัก50 บาทได้ไหมครับได้ค่ะลอยน้ำใช่ไหมคะเอาเป็นลอยน้ำน้ำปุ๊กขีดเพราะน้ำจะแยกไปให้ค่ะลูกค้าเอาแห้งๆไปก็ได้ค่ะเอา50นะคะ50เดี๋ยวเราดูกันค่ะแม่หนูเป็นลอยน้ำชามหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะชื่อโมค่ะ ถุงที่รวมเอาแยกน้ำอ่ะเนาะเนี่ยเขามีแบบลอยน้ำด้วยนะคะถ้าจะสั่งต้องสั่งว่าอะไรคะซุปเปอร์ลอยน้ำเหรอคะอ่ะลอยน้ำ1ถ้วยลอยน้ำ1ถ้วยมันจะมีลอยน้ำหมูกรอบหมูไอติมไก่รวมกันก็ได้ค่ะอ๋อค่ะแต่ลอยน้ำนี่จะเริ่มต้นที่50แต่ถ้ามีหมูกรอบจะ60ค่ะธรรมดาอันนี้ลอยน้ำค่ะค่ะไปก่อนนะยังไงผมไม่ทันกันอันนี้ก็จะเป็นแบบลอยน้ำนะทุกคนนะนี่น่ากินมากขอบคุณค่ะกระเทียมเจียวหอมมากค่ะตำเองค่ะตำเองเลยใช่ไหมค่ะตำเองทุกวันค่ะนี่ใส่เครื่องกันนะคะใส่มากเลยนะแค่ว่ากระดิ่งชามนี้จะเป็นรวมค่ะค่ะจะเป็นรวมว้าวขอบคุณค่ะดูให้ก่อนน่าทานมากแล้วมีเอาไอเดียมาจากไหนอะคะที่แบบว่าเป็นนั่งห้อยขาริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้อ๋อค่ะอันนี้ร้านมันมีอยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ทำร้านไว้นั่งไว้นอนเล่นกันทีนี้เราก็ลูกชายก็ปรึกษากันว่าทำยังไงดีสถานที่เราก็ไม่ค่อยมีเอาร้านตรงนี้แหละมันมีอยู่แล้วเราทำที่นั่งกินเป็นห้อยขาไปเลยค่ะขอบคุณค่ะคนคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนู่นน่ะเป็นแม่น้ำน่านนะคะนี่เราก็นั่งกินก๋วยจั๊บไปด้วยห้อยขาแล้วก็แบบชมแม่น้ำน่านด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ลมพัดดีด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาชิมน้ำก๋วยจั๊บกันเลยค่ะของเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะเห็นมีเป็นไก่นะคะเป็นซุปเปอร์แล้วก็เป็นตับเป็นหมูกรอบหมูต้มนะคะแล้วก็ไข่ค่ะอันนี้ชามละ50บาทนะคะเป็นเส้นก๋วยจั๊บค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะดูน้ำเขาสีเป็นสีน้ำตาลสวยงามเลยค่ะหอมเครื่องเทศน้ำก๋วยจั๊บมากๆเลยค่ะเค็มนิดๆหวานนิดหน่อยอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบปรุงเนี่ยใส่พริกอย่างเดียวก็ยังอร่อยเลยนะคือมันเหมือนแบบอร่อยอยู่แล้วอ่ะจะออกไปทางเค็มนะคะหวานๆเค็มๆพริกนะคะเราชอบจะเผ็ดหน่อยคนเลยค่ะกินกันเลยค่ะเด็ดไข่ค่ะทุกคนได้จ้ะนี่ค่ะตับเขาทำมาดีมากแล้วทุกคนไม่เหม็นคาวอะไรเลยหมูกรอบก็ดีมาละข้าวมาละโมชอบน้ำก๋วยจั๊บเขามากเส้นก็นุ่มนะคะนุ่มหนึบแล้วโมก็สั่งเป็นซุปเปอร์ลอยน้ำมาด้วยนะก็คือเป็นเนี่ยค่ะเป็นเท้าไก่อย่างนี้นะคะกินเลยค่ะเบื่อมากเปิดร้านเลยดีมากทุกคนหมูกรอบซุปเปอร์ทุกอย่างดีมากไข่ค่ะดีทุกอย่างเลยให้เครื่องเยอะมากเดี๋ยวเรามากินเส้นหมี่กันบ้างนะคะนี่หมี่ขาวนี่ค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวให้เครื่องเยอะเหมือนเดิมโอ้โหเยอะมากๆเลย ใช้ได้อร่อยชอบกินเลือดจังเลยอร่อยของเขาทำแบบว่าทำดีมากค่ะรับสะอาดมากเลยนะอันนี้ขอปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเดอะเบสเลยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยร้านก๋วยจั๊บร้านนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแนะนำให้มากินเลยใครมาพิษณุโลกนะคะเอาตรงนี้ไงเราอยู่ในถาดนะคะเราจะอยู่ในถาดถ้าเมื่อชอบมุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะจ้องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนล